กับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดีมีเฮที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากประเทศไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณมณรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ค่ะวันนี้พุธที่27พฤศจิกายน2556แล้วนะคะครับกับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะถ้าช่วยมอนิเตอร์สัญญาณเสียงจากรายการนิดนึงนะฮะแล้วก็ SMS เข้ามาบอกกันนิดนึงนะว่าสัญญาณเสียงมีปัญหาหรือไม่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามีเสียงจี่แรงมากเลยนะฮะมีเสียงจี่แรงมากเลยนะฮะเอาละโอเคถ้าสัญญาณเสียงเป็นอย่างไร SMS มาเตือนกันนะฮะจะได้ปรับแต่งกันนะฮะเอาละครับสถานการณ์การเมืองวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องจับตามองเข้มข้นแล้วก็มีการยกระดับขึ้นอีกแล้วครับจะมาถึงจุดดับเบิลไคลแม็กซ์สถานการณ์การเมืองของประเทศเนี่ยวันนี้มันจะดับเบิลไคลแม็กซ์ไคลแม็กซ์ครั้งแรกเลยเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา24พฤศจิกายนที่เขานัดรวมพลกันนะคะวันที่เกิดปรากฏการณ์ถ้าใช้คำว่าทะลุล้านแต่เดี๋ยวจะมีคนทักท้วงนะฮะผมใช้คำว่าหลายแสนวันที่ได้เกิดปรากฏการณ์มหาศาลคนจำนวนมากบนถนนราชดำเนินนะฮะใช่ค่ะนะฮะมหาศาลจริงๆวันนั้นนะฮะเขาว่ากันว่าวันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันถึงจุดไคลแม็กซ์นะฮะทีนี้ไอ้ไคลแม็กซ์ที่เราได้เห็นที่มันเป็นอยู่เมื่อวันที่ผ่านมาคนไปอย่างมหาศาลนั้นนะฮะมันก็มีคำถามที่ต้องหาคำตอบนะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้สถานการณ์เป็นตัวชี้ทิศทางต่อไปเช่นกันนะฮะคนที่ทะลักไปรวมกันที่นั่นมหาศาลนี่เนี่ยเขาต้องการอะไรเป้าหมายเขาเป้าหมายเขาต้องการอะไรเป้าหมายเขาต้องการล้มระบบเป้าหมายเขาต้องการแค่สั่งสอนรัฐบาลจีนค่ะหรือเป้าหมายของเขาและเธอเหล่านั้นต้องการแค่ไหนไม่รู้แหละยังไม่มีคำตอบนะฮะแต่ว่าวันนี้มันก็ได้เกิดสถานการณ์ต้องเรียกว่าไคลแม็กซ์อีกครั้งเมื่ออีกครั้งต้องเรียกว่าดับเบิลไคลแม็กซ์ใช่ค่ะผลพวงจากสถานการณ์ที่มันไคลแม็กซ์ครั้งแรกเนี่ยมันทำให้คุณสุเทพมั่นใจเลยเกินดังนั้นคุณสุเทพก็กำลังจะผลักสถานการณ์วันนี้ให้มันเกิดดับเบิลไคลแม็กซ์ด้วยการประกาศหยุดทำงานทุกกระทรวงทุกหน่วยราชการในวันนี้ยึดประเทศไทยใช่แล้วผมอยากจะใช้คำว่ายึดประเทศไทยวันนี้คือวันที่คุณสุเทพประกาศจะปฏิวัติประชาชนใช่จะระดมประชาชนดาวกระจายไปทุกกระทรวงทุกสารกลางทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศยึดมันโดยไม่ใช่อาวุธแล้วก็ทุกคนหยุดทำงานไม่ทำงานอะไรประมาณนั้นนะใช่ค่ะคุณสุเทพเมื่อเช้าก็โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันด้วยนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาบอกหลายคนถามว่าคุณสุเทพจะนำพามวลชนไปสู่จุดไหนเมื่อคืนคุณสุเทพก็ออกแถลงการปฏิญญา6ข้อด้วยกันใช่แล้วจะปฏิรูปประเทศอย่างไรจะอ่านแทบตายผมก็นึกอะไรไม่ออกนะฮะอ่านแทบตายผมก็นึกอะไรไม่ออกนะฮะค่ะนะฮะเป็นกรอบยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเท่าที่ควรและบางเรื่องผมคิดว่าคิดหยาบคายกันไปนิดนึงก็คือประทานโทษคิดหยาบไปนิดนึงนะฮะแล้วก็มันมีวลีในเชิงวัฒกรรมทางการเมืองเพื่อปลุกร้องมวลชนมากเกินไปนะฮะเช่นเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเช่นจะให้ตำรวจไปขึ้นอยู่กับผู้ว่ากทม.จะให้ตำรวจเนี่ยจะต้องกระจายอำนาจตำรวจให้ไปขึ้นอยู่กับผู้ว่าทุกจังหวัดกันไปทุกจังหวัดไปว่ากันไปทีนี้วันนี้คือจริงๆเขายึดไปแล้วกี่กระทรวงเมื่อวานนี้ยึดไป4กระทรวงนะคะคือไปล้อมรั้วปิดกุญแจเพื่อไม่ให้คนเข้าออกทำงานได้ภายในวันนี้ดั้งเดิมนั้นนะฮะไปยึดกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศวันแรกค่ะ25วันต่อมาก็ไปยึดกระทรวงคมนาคมเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็มหาดไทยมหาดไทยแต่มหาดไทยพอตกเย็นก็คืนใช่คืนกระทรวงกลับมาหมดก็คืนกระทรวงนะฮะส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็คืนกระทรวงละเมื่อวานก็คืนแล้วแต่วันนี้ครับเขาบอกเขาจะดาวกระจาย14จุดนะฮะ14กระทรวงนะคะทั้งหมดที่มีการประกาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จะไปแน่ๆแต่ผมคิดซะได้นะไม่มีกระทรวงกลาโหมไม่มีในลิสต์14กระทรวงแต่จะมีเพิ่มเติมหรือแทรกมาทีหลังหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ผมไม่ทราบ
ไม่มี14กระทรวงไม่มี14กระทรวงนะไม่อยู่ในรายชื่อค่ะกระทรวงกลาโหมน่าจะก็สังเกตนะฮะเป็นว่ากระทรวงกลาโหมทำไมผมก็ไม่ทราบนะคุณสุเทพวันนี้มันเหมือนเป็นวันคือทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วล่ะเขาบอกเป็นการรบครั้งสุดท้ายเป็นการประกาศรวมตัวครั้งใหญ่ที่จะโค่นล้มระบอบทักษิณดังนั้นข่าวเลยก็เยอะใช่แล้วดังนั้นข่าวเลยก็เยอะมากนะอย่างเช่นมีข่าวแพร่สะพัดในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าคุณสมศักดิ์เกียรติสุวรรณนนท์ในฐานะประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งค่ะได้ออกหนังสือเรียกประชุมรัฐสภาหมายความว่าร่วม2สภาใช่ค่ะวันที่28นะคะช่วงบ่ายโมงตรงนะฮะและในข่าวลือเขาว่ากันต่อไปว่าจะมีการสอดไส้พิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เรื่องของการตั้งสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญ291หรือ291หรือ219 291ค่ะที่เขาลือกันเนี่ยนะใช่ค่ะ291ตะกี้ที่เช็คนะคะบอกเขาลือเรื่องของ291ใช่ค่ะ291ตั้งสสร3ใช่ค่ะมันค้างอยู่ที่วาระ3รอโหวตวาระ3ถ้าบ่ายโมง28เป็นเรื่องจริงดังข่าวลือประชุมรัฐสภาแล้วโหวตวาระ3รับร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปกันที่รองประธานวุฒิสภาเพื่อตรวจเช็คข้อมูลยืนยันขอความชัดเจนเรื่องนี้นิดนึงอย่างน้อยก็จะได้ลดกระแสนะคะเพราะข่าวลือมันเยอะนะคะในช่วงนี้ค่ะก็มายืนยันกันชัดๆเลยเป็นข่าวสองกระแสใช่ค่ะกระแสนัดประชุมมันมีนัดประชุมเป็นเรื่องจริงใช่แต่วาระที่จะผ่านการ291เนี่ยแหละเนี่ยเป็น2กระแสใช่ว่าวาระ1เขาบอกว่าจะมีการสอดไส้โหวตวาระ3แก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ตั้งสสร3ค่ะยกเรื่องรัฐธรรมนูญใช่อีกกระแสหนึ่งเขาบอกไม่มีอะไรเลยมีเรื่องกรอบการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศค้างอยู่หลายเรื่องใช่มีอยู่22ฉบับที่อยากจะเสนอให้ผ่านเพื่อที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ได้เท่านั้นเองมันต้องนำเข้ารัฐสภาตามมาตรา190ไม่งั้นทำงานไม่ได้ใช่ค่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะเรากำลังจะตรวจสอบข่าวนี้กันจริงหรือไม่หนึ่งเรียกประชุมจริงหรือไม่ก็คงจะจริงสองวาระประชุมเป็นอย่างไรวาระประชุมเป็นอย่างไรเอาละครับเราจะไปที่รองประธานวุฒิสภาหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเรื่องนี้กันให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไปที่คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะรองประธานวุฒิสภาสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายคุณหอรัตครับครับข่าวลือเยอะจริงๆตกลงคุณสมศักดิ์ในฐานะประธานรัฐสภาเรียกประชุม28บ่ายโมงเป็นการประชุมร่วม2สภาเป็นข้อเท็จจริงนะฮะล่าสุดนี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วคะหรือไงคะล่าสุดท่านสั่งยกเลิกแล้วครับท่านสั่งยกเลิกเลยนะฮะเดี๋ยวกำลังจะมีคำสั่งใช่ไหมคะในสมาชิกได้รับทราบหมายความว่าก่อนหน้านี้นั้นมีเรียกประชุมจริงประชุมมีฮะมีหนังสือเชิญประชุมการประชุมมาเรียบร้อยค่ะครับและพรุ่งนี้และล่าสุดของล่าสุดเช้าวันนี้เองสดๆร้อนๆก็ได้ข่าวว่าคุณสมศักดิ์สั่งนี่เองฮะอ๋อฮะได้รับรายงานจากทีมเลขาผมสักครู่นี้เองสั่งยกเลิกสั่งยกเลิกแต่หนังสือเป็นทางการกำลังจะออกตามมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหนังสือรีบประชุมฉบับเดิมนะครับได้แจ้งวาระประชุมไว้อย่างไรบ้างครับวาระการประชุมก็ออกมาเป็นวาระหลักตามปกตินะฮะมีอะไรบ้างคะก็มีเรื่องวาระเรื่องการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68มาตรา18กับมาตรา237นะฮะที่ค้างอยู่ที่ค้างอยู่ครับครับแล้วก็มีเรื่องค้างคือ291 291ครับที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆที่ต้องมาขอมาสภาตามมาตรา190เดิมนะครับดังนั้นวาระเดิมทั้งหมดที่ส่งมาหลักๆไปมาครึ่งวันท่านจะเอาเรื่องไหนเข้าโอเคโอเคเรื่องมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับครับหลักๆนั้นวาระตามหนังสือเชิญประชุมเดิมจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ว่ากันด้วยร่างสนธิสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบตาม190อันนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนไม่มีอะไร
ไม่ได้เป็นไม่ใช่ระบบเท่าไหร่ใช่ไหมคะในส่วนที่2เป็นเรื่องของร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ซึ่งค้างอยู่ในวาระ3ถูกไหมฮะซึ่งค้างวาระ3ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยการตั้งสสร3ถูกไหมฮะเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา68กับ237กับ237นะฮะเรื่องยุบพรรคเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนประมาณนั้น68กับ237ค้างอยู่ในวาระ2วาระ2ค่ะวาระ2นะฮะส่วน291วาระ3นะฮะครับก็จะให้วิเคราะห์ก็ไม่น่าจะทันเพราะว่าปิดสมัยประชุมพรุ่งนี้แล้วครับแล้วถ้าเอา68กับ237เข้าไม่ทันแน่ๆครึ่งวันนะไม่ทันว่าต้องประชุมให้เสร็จภายในเที่ยงคืนถ้าจะมีการประชุมนะฮะคิดว่าไม่ทันแน่ๆแล้วก็บวกกับสถานการณ์ขนาดนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติผมคิดแบบนี้ละครับคิดว่ามีการก็ยังต้องวนใจอยู่ว่าไม่น่าจะเอาเข้าค่ะคุณสมศักดิ์นั้นอาจประเมินว่าประชาธิปัตย์คงลากเกมซักฟอกเนี่ยข้ามถึงวันที่28แล้วมันจะอิลุงตรงนังนะฮะประเดี๋ยวยติซักฟอกมันจะค้างคาไปด้วยเป็นไปได้ไหมก็อันนี้ขึ้นอยู่กับประธานที่ประชุมนะที่จะควบคุมเกมให้จบภายในคืนนี้เพราะว่าตามกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญนะฮะอธิบายยติซักฟอกเสร็จเนี่ยต้องไปลงมติในวันถัดไปวันถัดไปใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าสมมติว่าอภิปรายจะเลยขึ้นคืนวันนี้นะฮะที่ลงมติไม่ได้ก็จบก็จบอีกมันก็พอจีบกันมันจะคาเดทอยู่ในวาระทันทีใช่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นปมปัญหาทางกฎข้อกฎหมายด้วยประชาธิปไตยนั้นตกหรือไม่ตกหมอค่ะซึ่งผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์คงไม่พลาดสร้างคมตัวนี้มาผูกมัดตัวเองยังไงการอภิปรายก็ต้องจบในเที่ยงคืนวันนี้เพื่อให้สามารถลงมติได้ในวันพรุ่งนี้ผมเห็นอาการนั้นปกติอยู่อย่างนึงคุณสุรชัยฮะของการซักฟอกวันแรกเนี่ยสับลิเกนะฮะเขาบอกว่ายังเอิงเอยกันอยู่นะฮะยังว่ากันด้วยเรื่องโครงใหญ่ๆภาพใหญ่ๆซึ่งเอารัฐบาลไม่อยู่หรอกแทนที่จะควักใบเสร็จควักอะไรตรงนี้อะไรกันขึ้นมานะฮะผมก็ยังสงสัยอยู่ตรงว่าเขาเผาเวลาไป1วันเนี่ยทำไมไม่คิดเดอะพอยผมก็รู้อยู่ว่าเขาจะเช็คบินมาทอนหนึ่งคุณจารุพงศ์เรื่องลูกชายเรื่องแก๊งลูกชายของคุณจารุพงศ์แทนที่จะควักใบเสร็จขึ้นมาเล่นเอ๊ะทำไมเขายังเอิงเอยแบบลิเกเผาเวลาไป1วันผมไม่เข้าใจอ่านออกนะฮะก็ถ้าจะให้เดานะฮะวิเคราะห์เลยฮะอาจจะมาควักกันวันนี้ได้ตั้งตัวได้ติดเพราะว่ามาควักกันตั้งแต่เมื่อวานก็ฝ่ายรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการเตรียมข้อมูลประกอบชี้แจงก็เลยมารอวันนี้เลยดีกว่ายกสุดท้ายดีกว่ายกสุดท้ายจะได้มาแก้เกมกันไม่ทันครับอ๋อครับถ้าจะควักใบเสร็จจะเอาหลักฐานจะเอาบินไปข้างนอกหรือจะเอาไปเสร็จซื้อในทางของใครมาเบิกเงินบริษัทของรัฐอย่างไรอะไรต่อที่ผมรู้มากไปนั้นเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็คว้ากันตอนหัวค่ำไม่ให้ตั้งตัวเลยอ๋อแล้วก็เที่ยงคืนก็จบปิดเลยแล้วมาบวชวันที่28ต้องมานับคะแนนกันตอนยกสุดท้ายเลยยิ่งกว่ายกต้นแล้วเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลจะแก้เกมผมเดาไปอย่างนั้นนะเดาว่าเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วทางนี้แสดงว่าเขาเอาละสมมติว่าในตามกฎหมายเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาล่าการอภิปรายในจนข้ามเที่ยงคืนของวันนี้28วันสุดท้ายของสมัยประชุมก็โหวตไม่ได้ลงมติไม่ได้ก็ต้องค้างต่อไปก็ลงมติไม่ได้ทีนี้คำถามก็คือเมื่อโหวตไม่ทันสมัยประชุมเนี่ยหรือติดตกไม่ตกถ้าตกก็จะเป็นปัญหาทางกฎหมายอย่างที่ผมเรียนไงครับถ้าไม่สมมติว่าถ้าไม่ตกนายกยุบสภาไม่ได้ใช่ไหมคะค้างยาวถึงสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดใหม่ใช่ครับถูกไหมเว้นแต่เรียกวิสามันอะไรประมาณนั้นก็วุ่นวายกันอยู่พอสมควรใช่มันก็จะเป็นปมใหม่ทางการเมืองขึ้นมาอีกปมหนึ่งไม่ควรฮะก็อภิปรายกันให้เสร็จแล้วก็โหวตให้จบไปซะครับครับแพ้ชนะนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับครับครับจะได้ไม่สร้างปมใหม่ทางการเมืองขึ้นมาครับคำถามสุดท้ายครับในขณะนี้เกมนอกสภามัน
มันเลยเถิดมันไปไกลมันถลำลึกแล้วล่ะคุณชวยชัยฮะหลายคนก็ยืนมองจะหายใจคว่ำนะฮะพิมพ์เขียวสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายที่คุณสุเทพเปิดเมื่อคืนชัดเจนนะฮะก็คือจะล้มระบบพูดตรงๆนะฮะไม่ต้องแปลกันนะฮะหนึ่งจะล้มระบบสองจะตั้งสภาประชาชนสามจะตั้งรัฐบาลประชาชนนะฮะประมาณนั้นนะฮะคุณชวยชัยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะผมเรียนอย่างนี้แนวทางแบบนี้เนี่ยคงจะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยคงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แนวทางในทางกฎหมายนะไม่ใช่แนวทางตามระบบปัจจุบันตามระบบรัฐธรรมนูญแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอย่าไปมองข้ามสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องนะครับเนื่องจากเราต้องยอมรับว่าสภาพปัญหานั้นมีอยู่จริงถ้าปล่อยไว้อยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ต้องคิดต่อว่าแล้วประเทศจะเดินต่อไปยังไงนะครับโอเคผมเห็นว่าทางที่ดีรัฐบาลก็ควรที่จะลงไปเจรจาลงไปเจรจาหาทางออกร่วมกันซึ่งผมว่ามันก็สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาเรื่องแนวทางการปรองดองซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการร่วมกันหาทางออกให้ประเทศนะครับในมุมมองคุณสุรชัยคิดว่าถ้าว่าตามหรือเดินตามพิมพ์เขียวของคุณสุเทพนั้นมันก็คือการล้มระบบใช้ศัพท์รัฐศาสตร์ตรงๆไม่ต้องแปลก็คือมันก็ปฏิวัติรัฐประหารรูปแบบหนึ่งเพียงแค่โดยใครและอย่างไรเท่านั้นเองงั้นข้อเสนอของคุณสุรชัยก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยน้อมลงไปเจรจากับคุณสุเทพสักนิดหนึ่งจะดีกว่าว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นทางออกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเรียนครับว่าที่ผมมีการคิดอย่างนี้คือนางอย่างน้อยที่สุดมันหลีกเลี่ยงการปะทะกันนะครับระหว่างมวลชนกับชนเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าขณะนี้ไม่ได้มีมวลชนกลุ่มเดียวนะครับก็มีมวลชนพี่น้องเสื้อแดงเขาสแตนบายอยู่แม้เขายังไม่เคลื่อนก็ตามแต่เขาก็รวมกันอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้ทำให้ประชาชนโดยรวมมีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนกับมวลชนซึ่งไม่ได้ตกผลดีอะไรให้กับประเทศชาติเลยรัฐบาลในฐานะที่รับผิดชอบงานบริหารประเทศเนี่ยต้องแสดงความเป็นผู้นำในการผมเรียนครับว่าที่ผมมีความคิดอย่างนี้คือนางอย่างน้อยที่สุดมันหลีกเลี่ยงการปะทะกันนะครับระหว่างมวลชนกับมวลชนเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ไม่ได้มีมวลชนกลุ่มเดียวนะครับก็มีมวลชนของพี่น้องเสื้อแดงเขาสแตนบายอยู่แม้เขายังไม่เคลื่อนก็ตามแต่เขาก็รวมกันอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้ทำให้ประชาชนโดยรวมมีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนกับมวลชนซึ่งไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับประเทศชาติเลยรัฐบาลในฐานะที่รับผิดชอบงานบริหารประเทศเนี่ยต้องแสดงความเป็นผู้นำในการที่จะลงไปคลี่คลายปัญหาครับคุณสุรชัยคิดว่าท่านนายกปูยอมลงไปคุยด้วยกับคุณสุเทพนะฮะคุณสุเทพจะยอมขยับธงจะยอมลดธงเหรอฮะผมว่าเริ่มต้นต้องมีการเริ่มต้นก่อนถ้าเราเริ่มต้นเราก็จะมีความหวังถ้าไม่เริ่มต้นเลยเป็นคิดว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมนะฮะมันก็จะไม่มีการเริ่มต้นของการที่จะไปนำไปสู่ทางออกการที่นายกปูไม่ลงไปคุยด้วยก็ทำให้คุณสุเทพไม่มีทางถอยเหมือนกันว่ากันอย่างนั้นเถอะเช่นเดียวกันผมคิดว่าต้องเป็นรับผิดชอบทางฝ่ายผู้ชุมนุมก็คิดแบบนั้นครับครับวันนี้คุณสุเทพทิ้งไพ่ตายนะฮะบุกยึดทุกกระทรวงทุกสารกลางทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะฮะธงที่ขยับสูงขนาดนี้คิดว่ามวลชนที่เราเห็นกันเยอะแยะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ภาพใหญ่เขาจะเอาด้วยกับธงนี้ที่ไปไกลของคุณสุเทพไหมลองวิเคราะห์ดูนะครับนั่นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของการชุมนุมเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองรับกับมองในมุมกลับว่าเหตุที่ผู้ชุมนุมเขาต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องหันกลับมาอย่างที่ผมเสนอคือถ้ารัฐบาลแสดงท่าทีในการที่จะตอบรับและลงไปพูดคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกยุบสภาเป็นทางออกก็ไม่เกิดขึ้นยุบสภาเป็นทางออกพอจะพัฒนาประทังปัญหาได้ไหมลดสถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อว่านั่นเป็นแนวทางหนึ่งแต่ต้องมีรายละเอียดในการเจรจาพูดคุยกันต่อไปโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณสุรชัยขอบคุณค่ะแม่เหนื่อยนะแม่เหนื่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองประธานวุฒิสภานะคะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะก็เป็นข้อเสนอแนะหนึ่งในการที่จะลดทอนสถานการณ์ปัจจุบันเราจะไปกันที่เจ้าของวลีเจ้าของวลีตั้งรับปรับกระบวนยุทธแล้วรูปใหม่อยากรู้ว่ารูปใหม่รูปไหวไหมจะปรับกระบวนยุทธปรับอย่างไรผมเห็นแต่ภาพตั้งรับถอยร่นตลอดไปกันที่พลโทพระราดอนพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสมช.สวัสดีค่ะสวัสดีครับส
ครับสวัสดีครับคุณนมรัตน์คุณนายเชิญครับผมครับวิเคราะห์สถานการณ์จนกระทั่งถึงวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสถานการณ์ที่จะชี้ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผ่านไม่ผ่านจะไปอย่างไรใช่ไหมครับวันนี้ไว้เป็นตัวชี้ไม่มีการยื้อไม่มีการซื้อและขณะนี้คือวันนี้เป็นตัวชี้เลยน่าจะเป็นวันชี้ขาดชื่อว่าวันนี้ชี้ตอนนี้ดูแต่ข้อเท็จจริงของผู้ชุมนุมนะครับที่ลดน้อยถอยลงเพราะว่ามูลเหตุของผู้นำเนี่ยขาดความชอบธรรมลงไปมากนะครับการต่อเมืองน้อยแค่ไหนนอกจากพื้นที่ภาคใต้ไม่ครับมีแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้สองสามจังหวัดเท่านั้นครับผมครับแล้วก็เป็นจำนวนไม่มากครับผมเขาชื่อจังหวัดตรังอันนี้เป็นต้นเลยนะจังหวัดสตูลครับสตูลตรังแต่แปลกนะฮะชุมพรแต่แปลกนะฮะสงขลานครสุราษฎร์ไม่มีใช่ไหมยังไม่มีครับผมครับมีเฉพาะที่จังหวัดตรังสตูลชุมพรนะฮะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับที่ตรังครับผมครับแปลกนะแต่ว่าจุดสู้รบอย่างสุราษฎร์ของคุณสุของคุณสุเทพนะฮะหรือนครหรือว่าแม้กระทั่งที่สงขลากลับไม่มีใช่ไหมค่ะใช่ครับผมครับทำไมคิดว่าหมายจับของศาลทำให้ภาวะหรือภาพการนำของคุณสุเทพลดน้อยถอยลงมวลชนจึงลดลงทำไมจึงเพราะการนั้นตุลาการท่านเป็นคนที่อยู่ตรงกลางอยู่แล้วไงครับผมครับท่านจะเห็นว่าอะไรชี้ถูกชี้ผิดครับผมครับดังนั้นสิ่งที่คุณสุเทพนำมาเนี่ยมันเกินเส้นเขตที่ตัวเองกำหนดไว้นั่นคือเป้าหมายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งจุดสุดท้ายเป้าหมายก็ยังเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการตรงนี้ครับแล้วมันก็เลยเส้นอดีตาตำสิ่งวิธีแล้วท่านไปตรงนี้ครับฉะนั้นคนที่จะนำไปกับท่านที่จะไปจุดอื่นต้องคิดหนักเพราะว่าคนที่เป็นคนนำเนี่ยมันจะโดนทั้งปวิยาหลายมาตราบวกพรบความมั่นคงที่กำหนดไว้แน่นอนครับต้องผิดกฎหมายด้วยความเคารพคุณพดลสมัยพันธมิตรม็อบ193วันผมจำได้ว่าสมัยนั้นมีคำสั่งศาลมีหมายศาลออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งศาลอาญาศาลปกครองนะฮะแต่ว่าคำสั่งหรือว่าหมายเหล่านั้นของสารพัดศาลเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันมันไม่ฟังก์ชันเพราะเหตุว่ามันไม่มีใครฟังอ่ะไม่มีใครฟังแล้วก็ฝ่ายรัฐก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมวลชนก็ไม่ได้สนใจหมายหรือคำสั่งศาลมาครั้งนี้อะไรทำให้ไปวิเคราะห์ว่าการมีคำสั่งศาลจะสามารถทำให้มวลชนข้างตัวคุณสุเทพจะลดลงทำไมวิเคราะห์อย่างนี้เพราะว่าแน่นอนครับพี่น้องประชาชนมีบทเรียนมีพัฒนาการมาครับผมมีความเป็นระยะขึ้นครับผมครับและแน่นอนครับต่างประเทศต่างๆครับที่เป็นประเทศระยะก็ส่งสัญญาณที่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต้องพึงระวังผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเหล่านั้นมีบุญที่มีรับฟังสื่อสารมวลชนทั้งที่อยู่ตลอดเวลาก็มีความเข้าใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อกับประเทศไทยและก็บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินการลักษณะแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ดีฉะนั้นต้องกลับมาตั้งสตินะครับแล้วก็มีกระบวนการปัจจุบันเนี้ยก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการติดตามคันลองนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะพัฒนาการแก้ไขปัญหาได้นะที่สุดการไปขอหมายจับจากศาลอาญานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับกระบวนยึดเหรอฮะใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เรานำเสนอไว้แล้วก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดแต่ส่วนวิธีดำเนินการตรงไปตรงเนี้ยก็ยังเชื่อมั่นในบุคลิกของท่านสุเทพนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่เอามวลชนนำหน้าท่านครับท่านต้องกลับมาวิถีของสุภาพบุรุษท่านสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านต้องกลับไปสู่กระบวนการยุติธรรมครับผมครับช่วงเช้าๆเนี่ยคุณสุเทพยังตรึงมวลชนไว้ได้ตั้ง 3,000 กว่าคนเลยนะฮะใช่ครับผมเราก็เป็นที่จัดตั้งไว้นะครับก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับเดิมที่จริงควรจะมีตั้งสัก 2-3 หมื่นไปทำไมไม่คิดว่าพอตกเย็นๆจะมาเป็นหมื่นถ้ามันสัญลักษณ์ใกล้กันตรงนี้มันน่าจะสนแต่เมื่อวานนะครับต้นกินแล้วเนี่ยจัดตั้งเขามีอยู่ประมาณร่วม 30,000 อยู่แล้วแต่ตั้งแต่วันเนี่ยที่ว่าจัดตั้งก็ยังหายไปครับผมครับหมายถึงช่วงเย็นๆค่ำๆเทียบกับทุกวันแล้วเนี่ยคนมันลดลงเหรอคะใช่ครับเพราะตั้งแต่วันที่ถอยไปเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นการมีมวลชนจัดตั้งมาจากพื้นที่ข้างล่างอยู่แล้วครับผมครับเป็นจำนวนประมาณร่วม 30,000 คนอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเหล่านั้นก็ได้กลับไปสู่ที่ตั้งปกติกันมากพอสมควรก็เหลือเฉพาะพี่น้องมวลชนในกรุงเทพที่จะต้องดูว่าคุณสุเทพจะชักจูงเชื้อเชิญได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็อยู่ที่ธงของคุณสุเทพว่าจะชักธงอะไรหรือจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้แค่ไหนได้ประมาณนั้นใช่ไหมจ้าถูกต้องครับเพราะแรงจูงใจตรงนี้มันจะต้องจูงใจพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามีเอกเวทีหนึ่งอยู่ที่รัฐบาลกลา มีประชาชนที่เห็นต่างอยู่จำนวนค่อนข้างมากถึงกันดังนั้นตรงนี้จุดร่วมมันไปไม่ถึงถ้าจุดร่วมไปถึงคุณสุเทพถึงจะบรรลุแต่ว่ารัฐบาลต่างอยู่ดังนั้นมันไปไม่ถึงปลายทางครับผมครับโอ้ประเมินกันอย่างนี้นะฮะทีนี้เขาว่ากันว่ามีข้อเสนอนะฮะจากรองประธานวุฒิสภานะฮะบอกว่ารอง
ไม่ใช่ปรับกระบวนยุทธแต่เป็นการปรับกระบวนทัพรัฐบาลได้จริงดีไหมรัฐบาลเนี่ยน้อมหรือยอมลงไปคุยกับคุณสุเทพหน่อยดีไหมแล้วก็ว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรเพื่อให้จุดนั้นเป็นจุดคิกออฟสำหรับการเปิดทางในบางประการคุณสุเทพจะได้มีทางถอยได้อะไรประมาณนั้นค่ะเป็นไปได้ไหมคะทางสว่างก็เป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ไหมคะการพูดคุยเนี่ยเป็นหนทางที่ดีสุดครับท่านรองนายกประชาท่านก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลการความเรียบร้อยในเรื่องของสถานการณ์ขนาดนี้ก็รอท่านสุเทพส่งสัญญาณให้ที่ตำรวจสื่อสารไปก็ยังไม่รับคำตอบกลับมาก็เลยคุยกันไม่ได้ทันทีมีส่งคนไปส่งเทียบเชิญไปที่จะเจรจาคุณสุเทพแล้วหรอคะครับผมครับที่ตำรวจเดี๋ยวคุณพระดอนผมขอขัดคอนิดนึงนะฮะขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องประชาพรหมนอกมันไม่ใช่เรื่องของถนนวิทุกระฉางนะหรือมันไม่ใช่แค่อดีตใสสินแก้วไปทำหรือเฉลิมอยู่บำรุงขณะนี้มันเป็นเรื่องของผู้นำรัฐบาลนะฮะก็คือนายกปูนั่นแหละจะต้องลงไปคุยกับสุเทพหรือไม่เพื่อเป็นจุดคิดพร้อมหาทางออกอะไรบางประการมันเรื่องของการปรับกระบวนทัพไม่ใช่ปรับกระบวนยุทธ์มันจะต้องมีขั้นมีตอนของมันครับก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นครับก็ต้องมีผู้ไปสื่อสารระหว่างการก่อนเพื่อรับแนวทางซึ่งจะได้กันครับผมคิดว่าจะลองมาที่ประชาซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์อยู่แล้วเนี่ยครับก็จะน่าจะเหมาะสมในการเป็นสะพานเชื่อมในขั้นต้นก่อนครับก็พูดง่ายๆว่านายกปูจะพร้อมก็จะลงเหมือนกันแต่ว่าฝั่งคุณสุเทพจะต้องมีสัญญาณที่จะคุยด้วยต้องมีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกที่ชัดเจนนิดนึงประมาณนั้นได้ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวไปแล้วก็ไม่ลงตัวกันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ไปส่งสัญญาณแต่ละคำตอบเป็นยังไงคะจากสัญญาณที่ส่งไปตอนนี้ยังคล้ามัวอยู่ครับผมครับคล้ามัวให้ตำรวจไปบอกคุณสุเทพหรือรองนายกประชาฮอตไลน์ไปเองต่อสายท่านรองนายกประชาก็พร้อมที่จะสื่อสารอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังติดต่อกันไม่ได้ครับผมใช้ใครไปบอกแล้วฮะนะตอนนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจระดับสูงนะครับก็เป็นผู้ประสานงานให้อยู่ครับผมครับอ๋อประมาณนั้นน่ะนะฮะครับผมครับวันนี้ประเมินสถานการณ์วันนี้อย่างไรที่บอกวันนี้จะเป็นตัวชี้แหละวันนี้ประเมินสถานการณ์อย่างไรอ่ะคุณสุเทพจัดดาวกระจาย14จุดรอคุณสุเทพเป็นจุดที่15เป็น15ชุดดาวกระจายไปยึดแต่ละกระทรวงไม่ให้ทำงานให้ไม่ทำงานนะฮะแล้วไงต่อและปรากฏว่าทั้ง14ทุกกระทรวงทำงานไม่ได้ต้องหนีไปทำงานดัดฟ้ามั่งต้องหนีไปทำงานตามร้านสตาร์บัคบ้างอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันจะฟังก์ชันต่ออย่างไรแล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรการบริหารงานของราชการมันจะเป็นภาพยังไงกิริยาตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยการตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ไปชุมนุมหรือโซนที่จะถูกปิดและต่างๆเนี่ยส่วนก็ถือว่ามีจำนวนน้อยมากนะครับไม่ว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านไปสู่ก็เนื่องจากมีข้อจำกัดมวลชนก็ต้องแก้ไปแสดงเชิงสัญลักษณ์เชิงพลังแล้วก็ไปที่ในทางที่จะมาไทยก็ต้องถอยกลับมานะครับและตรงนี้จะต้องดูจากกลยุทธ์ของเขาที่จะต้องปรับจุดวินาทีเหมือนกันครับเพราะว่าสิ่งที่จะดำเนินผลสำเร็จคือพี่น้องประชาชนออกมาหรือไม่อย่างไรก็ตามครับขั้นตอนสุดท้ายครับถ้าประเมินว่าประม็อบจะคนน้อยแล้วก็ยิ่งกระจายกันออกไป14-15จุดนั้นคนในบางจุดก็ยิ่งน้อยกันไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายลุยไม่ลุยตำรวจลุยไม่ลุยก็ยังยืนยันครับว่าใช้กระบวนการการคุยกันต่อไปครับผมครับแม้ในจุดที่ม็อบน้อยที่สุดอ่อนแอที่สุดก็จะไม่ลุยถูกต้องยืนยันเลยใช่ไหมจะไม่ยึดจะไม่ยึดที่คืนถูกต้องครับผมจะไม่ยึดกระทรวงคืนครับผมครับดูว่าใครจะอึดกว่ากันครับผมครับจะลากถึงวันที่5ธันวาไม่ต้องถึงครับแค่วัน2วันนี้ก็คงเห็นสภาพผมเชื่อมั่นในคุณนิดของพี่น้องประชาชนว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรโอเคเอาละจ้ะขอบคุณมากครับคุณพระดอนฮะขอบคุณนะคะครับผมครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีครับพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสมช.ค่ะที่ทางของภาครัฐนะคะที่ได้เห็นกันพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะสวัสดีตอนนี้ก็ได้ยินสายเทเลนคราวนี้ไปฟังซุ้มเสียงภาคเอกชนภาคธุรกิจกันบ้างนะฮะใช่ค่ะกับสายการการเมืองณขณะนี้มองอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรเราจะไปกันที่สภาอุตสาหกรรมเราจะไปกันที่ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเอาละครับเราจะไปกันที่คุณธนิตโสรัตน์นะฮะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนิตค่ะคุณธนิตคะคุณธนิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมมีแค่สองคำถามเท่านั้นเองในสถานการณ์ณขณะนี้คุณธนิตนะคำถามที่หนึ่งภาคธุรกิจมองธงของคุณสุเทพที่ไปไกลประกาศปฏิวัติประชาชนจะตั้งสภาประชาชนจะตั้งรัฐบาลประชาชนอย่างไรฮะค่ะเป็นทางออกไหมคะก็
ต้องบอกก่อนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเรื่องการเมืองนี่คิดกันไม่เหมือนกันถ้าส่วนตัวผมมองว่ามันบ้านเมืองเรามันเป็นนิติรัฐนะใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อมันเป็นนิติรัฐเนี่ยมันจะไปประกาศเอกราชอะไรกันมันคงไม่ใช่อ่ะนะผมว่านะเพราะว่าทางออกโดยส่วนตัวผมนะความนับถือนะในของคนทุกคนก็มีสิทธิ์มาเรียกร้องอ่ะแต่ถ้าเป็นคำถามบอกว่าเราจะไปแบบไม่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองระบบประชาธิปไตยมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่มีกลุ่มการเมืองอย่างเดียวถ้ามันมีจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บอกไม่ใช่แบบนี้บ้างเนี่ยมันจะเกิดอะไรอ่ะมันไม่เราเป็นรัฐเดียวนะเราเป็นยูนิสเตทหมายว่าเราเป็นประเทศไทยอ่ะรวมรวมเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะครับครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณธนิตในมุมของธุรกิจก็มองว่าทงของคุณสุเทพเนี่ยมันขัดต่อความเป็นนิติรัฐของประเทศไทยมันน่าจะไปไม่ได้ว่างั้นเถอะคือมันไม่ใช่ว่าประเทศไทยมันประเทศไหนก็เหมือนกันโอเคโอเคถ้าเช่นนั้นภาคธุรกิจจะมีข้อเสนอต่อสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรฮะค่ะทางออกที่จะออกจากวิกฤตณขณะนี้น่าจะการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองปัญหาบ้านเราตอนนี้มันผมถ้าจะใช้ศัพท์ว่ามันเป็นปัญหาประชามันเป็นการขาดศรัทธาในระบบรัฐสภาค่ะนะคือขาดศรัทธาในการเมืองใช่แล้วระบบรัฐสภามันเมื่อคนมันไม่ศรัทธาคือมันไม่ไปแก้ปัญหาและก็การเมืองก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเองมันก็ต้องไปแก้ที่ปานการเมืองเพราะว่าถ้าจะทำให้แล้วมันก็ไปขาดเรื่องศรัทธาเรื่องของความเป็นนิติรัฐต่างคนต่างมีกฎหมายของตัวเองไม่คือจะตีความกฎหมายให้ได้ประโยชน์ของสุดของฝ่ายตัวเองใช่ไหมแล้วก็กฎหมายที่มูลเราสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องไปใช้ที่ตรงนู้นหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็ปัญหาใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการเมืองอ่ะแล้วคนกี่คนอ่ะทำไมเราต้องแก้ด้วยการเมืองก่อนอื่นเนี่ยสสทั้งหลายเนี่ยก็ท่านประกาศพรรคนะเดี๋ยวไม่ทราบดีมันมีระบบอุปถัมภ์แต่ว่าการเมืองมันวิกฤตประเทศวิกฤตผมว่ากระบวนการสสเป็นผู้แทนนะผมว่าท่านต้องเข้าออกมาตอนนี้ผู้แทนเรามันไม่ได้ผู้แทนการค้าผู้แทนบริษัทผู้เชลแมนเนี่ยมันเป็นผู้แทนของประเทศนะค่ะผมว่าปัญหาเราอยู่ที่ตรงนี้แหละโอเคถ้าฉะนั้นการเมืองเหรอครับถ้าฉะนั้นต้องแก้ด้วยการเมืองแก้อย่างไรครับแก้อย่างไรครับหมายถ้ายุบสภาเป็นทางออกไหมไม่ได้พูดเชี่ยวชาญจริงๆแต่ว่ายุบสภาประชาชนเนี่ยเรากังวลมากเพราะเราไม่รู้มันจะไปจบกันยังไงเพราะมันไม่จบกันยังไงเศรษฐกิจแย่นะค่ะจิตเราปีนี้ก็แย่ปีนี้ก็ยังลำบากงั้นยุบสภาเป็นทางออกได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไหมคะมีบางข้อเสนอแบบนี้ถ้ายุบสภาแล้วอย่างน้อยทำให้สถานการณ์มันนิ่งได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ทุกคนมีเวลาติดตองนะแล้วก็มองประเทศชาติเป็นหลักถ้ามันทำให้คนมันมีเวลาหยุดคิดนะผมว่าก็เป็นทางออกอันหนึ่งและที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่เราคิดยังไงนะแล้วก็จะไปลงบัตรเลือกใครก็แล้วแต่มันต้องยอมรับอ่ะโอเคครับเพราะว่ามันหากฎเกณฑ์ไม่ได้ไงไม่งั้นมันไม่จบรัฐบาลอีกฝ่ายก็ไปอยู่นอกสภาประท้วงหรือว่าแบบนี้ใช่ไหมมันไม่มีทางจบนึกออกเข้าใจเลยฮะทีนี้คำถามสุดท้ายครับเห็นบอกว่ากกร.ซึ่งประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยจะประชุมกันวันนี้นะเพื่อที่จะกำหนดจุดยืนหรือท่าทีต่อสถานการณ์นะงั้นเกิดอะไรขึ้นจึงยกเลิกการประชุมฮะก็คงตอบไม่ได้บางทีโดยเท่าที่ทราบนะก็เป็นปัญหาภายในการอาจจะเห็นไม่พ้องกันนะก็ต้องยอมรับว่าภาคธุรกิจกับการเมืองบางทีมันก็ลิงก์กันเหมือนกันมันก็อยู่ที่ใครมีผลประโยชน์อยู่ตรงไหนภาคไหนนะอันนี้ก็ผมตอบยากกว่านี้ไม่ได้อ๋อแสดงว่าผู้นำสามองค์กรธุรกิจเอกชนนะฮะสภาหอสภาอุดสมาคมธนาคารนั้นบางครั้งก็ผลประโยชน์ขัดกันถือหางคนละฝั่งอะไรประมาณนั้นจึงหาจุดร่วมในท่าทีต่อสายไม่ได้ถ้าจะบอกได้ว่าพอภาคเอกชนเนี่ยเราดูออกมาฉีกออกมามันก็คนก็ทำงานอยู่ในบริษัทแต่ละองค์กรบางท่านก็มีเป็นผลประโยชน์แม้ว่าเป็นได้อะไรเป็นอยู่ในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าธุรกิจเขาเองต้องพึ่งพารัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าที่ประธานทั้งสามองค์กรนะครับครับโอเคเข้าใจหัวเราะอะไรครับขอบคุณมากครับคุณธนิตครับผมขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิตสรัตน์นะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมชอบจัง
มันเป็นปัญหาการเมืองดังนั้นต้องแก้ด้วยการเมืองคำถามก็คือแก้อย่างไรไปที่คุณประมวลสุธีวงศ์อดีตประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยปัจจุบันประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณประมวลค่ะสวัสดีครับสองท่านครับมองธงของคุณสุเทพที่ไปไกลประกาศปฏิวัติประชาชนตั้งสภาประชาชนรัฐบาลประชาชนอย่างไรครับก็คือเห็นใจและมีความเป็นห่วงเห็นใจและเป็นห่วงครับคือเห็นใจที่ว่าสิ่งที่คุณสุเทพและคณะพยายามจะทำก็คือว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จะให้มีการบริหารการจัดการประเทศที่ดีขึ้นนะฮะแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้าเผื่อว่าการยกระดับอันนี้มันนำไปสู่การกระทำบางอย่างที่อาจจะผิดกฎหมายนะก็มีความเป็นห่วงว่ามันอาจจะเกิดความรุนแรงเกิดตามมาได้ครับกติกาความรุนแรงตามมาก็ด้วยความกังวลนะฮะครับครับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันต้องแก้ด้วยวิธีอย่างที่คุณสุเทพเสนอสังคมคือตอนนี้พยายามมองกันว่าทางออกนี่มันมีอะไรบ้างนะเพราะผมคิดสิ่งหนึ่งที่คนพูดกันเสมอก็คือว่าให้ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ซึ่งก็เป็นทางออกเดิมๆที่เคยทำมาในอดีตแต่ว่าความเป็นห่วงของคนตอนนี้ก็คือว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนี่ยการเมืองเมืองไทยก็ไม่แตกต่างกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างวนเวียนอยู่ในใหญ่เพราะว่าจากที่แล้วส่วนที่ผมมีความเป็นห่วงที่สุดก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะไม่หายไปนะมันก็เปลี่ยนเพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มใหม่เข้ามาแค่นั้นเองแต่สถานการณ์ณขณะนี้ครับครับแต่สถานการณ์ณขณะนี้ทางออกที่ท่านคิดว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับทางสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะเป็นอย่างไรคะคือผมเองก็คงไม่สามารถจะให้ความเห็นว่าอะไรคือทางออกที่ดีแต่ว่าก็ที่คุยกันเนี่ยคงอยากจะเห็นว่าถ้าเผื่อเราสามารถจะมีกลุ่มของคนที่เป็นผู้แทนของทุกฝ่ายเรามานั่งคุยกันนะครับมาหาข้อยุติว่าตกลงเนี่ยประเทศไทยมันควรจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปได้ก็ขณะนี้กลไกรัฐเนี่ยมันไม่ทำงานนะฮะทางฝ่ายบริหารทางฝ่ายตุลาการทางฝ่ายรัฐสภาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นง่อยเป็นเปรี้ยวเป็นเสียขาดไปหมดนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นว่าเอาคนที่เป็นผู้แทนทุกฝ่ายที่มีเรียกว่ามีความประสงค์อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยมานั่งคุยกันนะแล้วถ้าเผื่อว่ามีข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ผมว่าก็ทุกฝ่ายก็ลองรับฟังดูแล้วลองมานำมาปฏิบัติกันครับและขณะที่นั่งคุยกันนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งจำเป็นไหมครับต้องไปล้มระบบที่มันมีอยู่คือตอนนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยขณะที่นั่งคุยกันอีกด้านหนึ่งต้องล้มระบบหรือไม่ก็คือถ้าเผื่อว่าจะยอมให้มีการคุยกันก็หมายความว่าทุกฝ่ายก็ตั้งอยู่ในที่สงบแล้วครับคือถ้าเผื่อว่ายอมรับกันได้นะฮะบอกว่าถ้างั้นถ้าจะมีการคุยกันมีผู้แทนที่ทุกคนเห็นด้วยก็หมายความว่าทุกคนก็อยู่ในความสงบอย่าไปทำอะไรที่ยังไม่ทำอะไรเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าเขาคงฟังผู้อาวุโสบ้างนะคุณประมวลสถานการณ์มันไปไกลแล้วครับอาวุโสในอายุหรืออาวุโสในความคิดเป็นอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เขาจะดาวกระจายกันโอ้วุ่นวายแล้วครับขอบคุณมากครับคุณประมวลขอบคุณนะคะคุณประมวลสุธีวงศ์ค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะทำให้ใจถึงเครื่องเมื่อสักครู่เราก็ถามคุณประมวลตรงๆนะนั่งขณะที่นั่งคุยกันอีกด้านหนึ่งต้องล้มระบบด้วยหรือไม่ฟังไปฟังมาจับประเด็นได้ว่าคงไม่ต้องล้มระบบไม่เห็นด้วยก็ให้หยุดนิ่งๆแล้วก็เอาทางออกของการคุยกันเนี่ยเป็นเวทีใช่ต้องหยุดทุกอย่างจะไปทำอะไรไม่ได้เอาเวทีคุยมามีทางออกแล้วค่อยจัดการต่อไปสิ่งที่ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรคะสิ่งที่ผมดีใจมากเลยนะคือคนที่เขาคิดต่างกันแม้เขาคิดต่างกันเขาก็ติดตามรายการของเราค่ะแฟนรายการผู้ติดตามรายการของเรานั้นสารพัดสีสะท้อนผ่านข้อความที่เข้ามาสนุกสนานเดือดมากนะสนุกสนานเลยนะทั้งพิธีกร2คนจะให้นายกไปกราบตีนเพื่ออัญเชิญท่านเทพหรือครับอ๋อนี่ก็รู้เลยนะส่วนอีกข้อความหนึ่งอะไรเนี่ยส่วนอีกข้อความหนึ่งส่วนอีกข้อความหนึ่งอะไรเนี่ยอันไหนดีคะไหนอันเนาะอันนั้นพลโทพระดอนโง่จังสมกับแย่งตำแหน่งคนอื่นเขามาครองนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ทำไมรัฐบาลต้องคุยกับโจรนั่นสิสวัสดีอีกข้อความหนึ่งบาลานซ์แล้วจบเลยหาไม่เจอที่เกียรติมีแต่มีทุกฝ่ายนะคะข้อมูลที่เข้ามาก็สุดทุกที่ไม่เอาประชาชนจะได้เห็นสงครามแน่ๆเอาอย่าไปถึงจุดนั้นเลยขยับข้อความขึ้นอีกนิดหนึ่งฮะนาทีที่23สัญญาณขาดสั้นๆ2ช่วงฟังรายการเราไม่ได้ช่วยไม่ได้นาทีที่23สัญญาณขาดสั้นๆ2ครั้งหลังจากนั้นซาตลอดฮะคุณหงชลาคุณหงชลาไม่ได้แจ้งไม่ใช่คุณหงชลาฮะในหูฟังผมก็ซาตลอดเป็นระยะอยู่แล้วฮะซาตั้งแต่ตอนเปิดรายการผมก็บอกให้ช่วยมอนิเตอร์แล้วบอกกันนิดนึงจะได้ปรับแก้ขนาดนี้ก็ยังซาอยู่ใช่ค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ